สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องกำเนิดของอินเทอร์เน็ตกันนะครับแต่ก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe นะครับช่องสป็อคดาร์กพร้อมกดเปิดกระดิ่งกันด้วยขอบคุณครับนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกำเนิดอินเทอร์เน็ตครับเชื่อว่าผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าจำความได้เกิดมาเนี่ยก็มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้แล้วโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือในสมาร์ทโฟนมือถือนั่นเองนะครับแต่คุณผู้ชมหลายๆท่านที่มีอายุมากขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับก็จะเคยรู้จักโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตโลกก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิวัติดิจิตอลโลกที่ยังมีโทรศัพท์หมุนแกรกแกรกกันอยู่นะฮะโลกที่มีโทรเลขโลกที่มีการส่งจดหมายโลกที่มีกระดาษติดสแตมป์หรือโลกที่ยังมีเทปคาสเซ็ตหมุนกรอเทปแต่ก็อีกนั่นแหละครับคนรุ่นโทรศัพท์หมุนแกรกๆเนี่ยก็อาจจะไม่เคยคิดถึงการกำเนิดของกระแสไฟฟ้าหรือไปรษณีย์เพราะจำความได้มันก็มีอยู่แล้วทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องของเจเนเรชันนะครับซึ่งเราก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันเรื่องการกำเนิดเกิดขึ้นของบางสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตครับแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะเข้าเรื่องนะครับขอทำโพลกันก่อนตามฟอร์มคุณผู้ชมช่วยกันกดโพลต่อมาหน่อยว่าคุณน่ะเกิดทันอินเทอร์เน็ตยุคโมเด็ม 56K หรือเปล่าเดี๋ยวโพลขึ้นเด้งขึ้นมาเลือกตอบกันข้อ1 นะครับ 1คืออะไรครับ 56K โมเด็มคืออะไร 2ไม่ทันแต่เคยได้ยินนะฮะ 3ไม่อยากตอบเดี๋ยวรู้อายุรัวคนรู้ว่าแกกลับมาเข้าเรื่องกันครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงของสงครามเย็นนะครับเดี๋ยวนะสงครามเย็นคืออะไรอ่ะสงครามเย็นก็คือช่วงที่โลกของเราไม่ร้อนไม่ใช่สงครามเย็นก็คือช่วงที่โลกของเราถูกแบ่งแยกด้วยอุดมการณ์ทางการปกครองไงครับนั่นก็คือซีกหนึ่งเนี่ยคือซีกเสรีประชาธิปไตยที่มาพร้อมระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและอีกซีกหนึ่งที่ปกครองด้วยอุดมการณ์คอมมิวนิสต์กับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สหรัฐอเมริกาเนี่ยคือผู้นำโลกเสรีโลกประชาธิปไตยโลกทุนนิยมส่วนสหภาพโซเวียตเนี่ยก็เป็นลูกพี่ใหญ่ของฝั่งสังคมนิยม2ประเทศนี้เนี่ยมีแสนยานุภาพทางการทหารใหญ่โตพอๆกันนะครับมีเรือรบมีอาวุธนิวเคลียร์เรียกว่ามีความสามารถในการทำลายล้างสูงพอกันเลยดังนั้นเขาเลยไม่อยากรบกันตรงๆครับเพราะใครๆก็รู้ว่าถ้าช้างชนช้างจริงแล้วอ่ะงาก็คงไม่เหลือนะฮะโลกของเราเนี่ยอาจจะล่มสลายระเบิดกันเองตายหมดไปได้ง่ายๆเลยนะครับวิธีการหลีกเลี่ยงสงครามร้อนของ2มหาอำนาจก็คือเป็นสปอนเซอร์ให้ลูกน้องตัวเองรบกันไงครับเขาเรียกว่าสงครามตัวแทนหรือ Proxy War ตัวอย่างที่ดีมากๆเลยก็คือสงครามเวียดนามครับสหรัฐเนี่ยถือหางเวียดนามใต้สหภาพโซเวียตถือหางเวียดนามเหนือรบกันไปตีกันไปหรือสงครามโซเวียตอัฟกานิสถานซึ่งอเมริกันช่วยอัฟกานิสถานอย่างเต็มที่โดยสปอนเซอร์นักรบมุสลิมมุจาฮิดินและกลุ่มคอมมิวนิสต์สายเมาอิสให้รบกับรัฐบาลอัฟกานิสถานและกองกำลังของสหภาพโซเวียตใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดหรอกสหรัฐเนี่ยหนุนหลังนักรบมุสลิมและคอมมิวนิสต์อีกสายหนึ่งที่ไม่ใช่รัสเซียใช่ไหมอุดมกงอุดมการอะไรกันโกหกทั้งเพแต่นั่นมันเป็นอีกหัวข้อหนึ่งไปเลยนะครับกลับมาก่อนนะครับเรื่องของสงครามเย็นเดี๋ยวมีอีกคลิปนึงอย่าเพิ่งไปกันไกลมากกลับเข้าเรื่องอินเทอร์เน็ตไปก่อนแค่เท้าความเฉยๆสงครามเย็นเนี่ยเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับประมาณปี1945และสิ้นสุดพร้อมการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991นะฮะโดยก่อนหน้าปี1957เป็นช่วงที่อเมริกาเนี่ยเชื่อมั่นในความเจ๋งของตัวเองว่าเทคโนโลยีทางการอาหารของฝ่ายตนเนี่ยดีกว่าของฝ่ายสหภาพโซเวียตจนกระทั่งสหภาพโซเวียตเนี่ยยิงดาวเทียมสปุกนิก1ขึ้นสู่วงโคจรโลกสำเร็จในวันที่4ตุลาคมคริสต์ศักราช1957กลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สังคมอเมริกันปั่นป่วนรู้สึกเสียหน้าเกิดวิกฤตการสปุกนิกขึ้นมาเพราะการแข่งขันด้านอวกาศเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็นด้วยเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าเนี่ยยอมไม่ได้ทำร้องเลยครับกองทัพสหรัฐเนี่ยก็แก้ลำด้วยการตั้งสำนักโครงการวิจัยขั้นสูง Advanced Research ProjectAgency หรืออาปลานะครับเป็นหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ศักยภาพทางทหารของอเมริกาเนี่ยกลับมาเป็นที่สุดอีกครั้งโอ้โห Bring America Great Again แม่งมีมาตั้งนานแล้วมาโทษเอ้ย
ในช่วงนั้นเนี่ยกองทัพสหรัฐเนี่ยมีความเป็นห่วงว่าอาจถูกกองทัพสหภาพโซเวียตเนี่ยโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์นะครับซึ่งจะทำลายระบบการสื่อสารของประเทศทั้งหมดจะทำให้ติดต่อกันไม่ได้ทำให้โจทย์แรกของสำนักเนี่ยจะต้องสร้างระบบฉุกเฉินพิเศษที่มีการป้องกันเฉพาะขึ้นมาระบบหนึ่งระบบฉุกเฉินพิเศษที่ว่าเนี่ยทำให้กองทัพต้องตั้งศูนย์วิจัยทางคอมพิวเตอร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์หลายศูนย์แต่เนื่องจากศูนย์วิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่กระจัดกระจายในหลายรัฐจึงจำเป็นจะต้องทำให้เกิดการเชื่อมต่อกันเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยระหว่างกันและกันได้เริ่มเข้าเขาละเริ่มเข้าเขาละในปี1966เนี่ยเครือข่ายอาป้าเน็ตนะฮะได้เกิดขึ้นและทำงานเชื่อมต่อกันได้สำเร็จในช่วงแรกนะฮะเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จาก4สถาบันด้วยกันก็คือสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด SRI International มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะฮะที่ลอสแอนเจลิสมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานตาบาร์บารานะฮะและก็มหาวิทยาลัยยูทาห์4มหาวิทยาลัยนะฮะ29ตุลาคม1969เป็นวันที่มีการส่งข้อความแรกผ่านเครือข่ายอาปาเน็ตระหว่าง UCLA หรือมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิสกับสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนักศึกษาจาก UCLA เนี่ยเริ่มต้นพิมพ์คำว่า log in แต่พิมพ์ไปได้แค่ L กับ O และระบบล่มไปซะก่อนจะพิมพ์เสร็จนะครับโอ้โหทำไมมันดูลำบากยากเย็นขนาดนี้ขอบอกก่อนนะฮะว่าเหตุการณ์ล่มๆแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของวงการไอทีโปรแกรมที่เตรียมการมาดีซ้อขนาดไหนดิบดีแบบสุดยอดโคตรเทพเนี่ยพอแสดงจริงโชว์จริงก็มักจะล่มอยู่เสมอๆนะฮะคนไอทีเนี่ยเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ดีนะฮะก็เรียกว่าล่มปากอ่าวนะฮะต่อมาในปีคศ1970นะครับมีการเผยแพร่โปรแกรมควบคุมเครือข่ายส่งผลให้เครือข่ายเกิดการขยายตัวจากเครือข่ายที่มีคอมพิวเตอร์เล็กๆต่อเชื่อมกันจาก10เครื่องหรือ10โหนดนะฮะในเดือนธันวาคมคศ1970เนี่ยเพิ่มเป็น15โหนดในเวลา4เดือนถัดมาโอ้โหเจ๋งไหมล่ะอีก2ปีถัดมาปี1972มีการเชื่อมต่อกันถึง19โหนดผ่านเครือข่ายอาป้าเน็ตนะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะฮะคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเนี่ยดันใช้ภาษาต่างกันและผู้ใช้งานแต่ละจุดก็จะรู้แค่ภาษาที่ใช้กับแม่ข่ายของตัวเองเท่านั้นทำให้มันแปลภาษาจากศูนย์กลางกันไม่ได้เหมือนเราใช้ภาษาไทยภาษาจีนญี่ปุ่นแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะอาป้าเน็ตเนี่ยจึงต้องหาทางแก้ปัญหาต้องทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละจุดเนี่ยพูดคุยกันเองได้นะฮะนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เริ่มประชุมหาทางออกทั้งทางด้านเทคนิคและปรัชญาของเครือข่ายและก่อตั้ง Network Working Group หรือกลุ่มทำงานเครือข่ายขึ้นปลายปี1971เป็นครั้งแรกที่มีการส่งอีเมลระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ใช้งานด้วยกันได้สำเร็จและทำให้เกิดการส่งอีเมลติดต่อกันไปมาในเครือข่ายมากขึ้นเจ๋งไหมล่ะเริ่มเข้าเขาในปี1973ปริมาณการจราจรบนเครือข่ายอาป้าเน็ตเนี่ย 75% เนี่ยเกิดจากการรับส่งอีเมลในระหว่างนั้นในส่วนอื่นๆของโลกก็มีการพัฒนาเครือข่ายตนเองขึ้นมานะฮะแล้วก็ประสบปัญหาเดิมนะครับคือคอมพิวเตอร์เครือข่ายต่างๆไม่สามารถพูดคุยกันได้รู้เรื่องเข้าเขาแล้วเริ่มเข้าเขานะต่อมาในปี1974มีผู้คิดค้นและนักพัฒนาชาวอเมริกันเขานำเสนอให้ใช้ TCP/IP เพื่อเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่ายหรือมีชื่อเต็มๆว่า Transmission Control Protocol/Internet Protocol นะครับไอ้โปรโตคอลเนี่ย TCP/IP เนี่ยมันทำหน้าที่คล้ายๆการจับมือแนะนำคอมพิวเตอร์ระยะไกลให้รู้จักกันให้มันปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีที่มันเข้าใจร่วมกันได้เช่นแบบสมมติแล้วกันเรานัดแนะว่าการตบมือ5ครั้งคือการเปิดการสื่อสารมันจะได้เข้าใจกันหรือการตบมือ2ครั้งคือการจะเริ่มส่งข้อมูลแล้วนะหรือการตบมือ1ครั้งจบการสนทนานะนะฮะมันจะได้เข้าใจตรงกันนะครับโปรโตคอลคือมีความหมายประมาณนี้นะฮะคือเพื่อให้เข้าใจพิธีการร่วมกันว่าสิ่งที่กำลังจะสื่อสารกันเนี่ยมันคืออะไรและอะไรอะไรอะไรนะครับข้อหมายจริงๆของ TCP/IP เนี่ยฟังยากหน่อยนะครับแต่มันคือชุดของโปรโตคอลที่ถูกใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะฮะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารจากต้นทางข้ามเครือข่ายไปยังปลายทางได้และสามารถหาเส้นทางที่จะส่งข้อมูลไปได้เองโดยอัตโนมัติและการเชื่อมต่อในโครงข่ายแบบนี้นี่เองนะครับเป็นหัวใจของระบบเป็นสิ่งสำคัญของอินเทอร์เน็ตเลยทีเดียวเฮ้ยนี่แหละคือตัวการเลยแกนกลางเลยแต่การจะใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุค1974แล้วเนี่ยแสนจะยากและซับซ้อนยุกยิกมากเกินกว่าชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปจะใช้ได้นะครับจึงไม่เป็นที่นิยมและถูกใช้เป็นเครือข่ายเฉพาะของนักวิจัยอาจารย์คอมพิวเตอร์และหน่วยงานกลาโหมเท่านั้นเอง
ต่อมาราวๆปี1980เนี่ยคำว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้เริ่มถูกนำมาใช้เป็นคำเรียกเครือข่ายเน็ตเวิร์กหลายๆที่ที่เชื่อมโยงกันอยู่ในตอนนั้นซึ่งก็มีเพียงอาป้าเน็ตเน็ตของทหารเน็ตขององค์การวิทยาศาสตร์สหรัฐและอื่นๆอีกเล็กน้อยรวมเรียกว่าอินเทอร์เน็ตต่อจากนั้นไม่นานครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยได้ตัดสินใจแยกมิลเน็ตนะฮะมิลเน็ตเนี่ยคือเน็ตเวิร์กด้านการทหารนะครับแยกออกไปจากอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้มันแบบเป็นการวิจัยที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับแยกส่วนกันนะครับจนเมื่อนายทิมเบอร์เนอร์สลีนะครับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษคิดค้นและประดิษฐ์ World Wide Web ขึ้นมาได้ในปี1989แล้วไอ้ www หรือ World Wide Web เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เบอร์เนอร์สลีเนี่ยสร้างเว็บเบราว์เซอร์และกำหนดมาตรฐานของ HTML ซึ่งเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งซึ่งไว้ใช้สื่อสารผ่านเครือข่ายของ World Wide Web นั่นเองHTML เนี่ยเป็นภาษาหนึ่งถ้าเปรียบเทียบ HTML เป็นภาษาไทยนะฮะแล้วเปรียบเทียบผมหรือคุณนะครับเป็นเว็บเบราว์เซอร์พอเราเห็น HTML คำว่ายิ้มเนี่ยเราก็จะยิ้มพอเราเห็น HTML คำว่ายิ้มกว้างๆเราก็จะยิ้มกว้างเว็บเบราว์เซอร์ก็เหมือนกันครับมันจะทำหน้าที่อ่านภาษา HTML แล้วแสดงออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาผ่านจอคอมพิวเตอร์ให้เราเห็นเป็นหน้าเว็บตามที่นายเบอร์เนอร์สลีและองค์กรของเขาได้วางมาตรฐานหรือคำแปลทางภาษาเอาไว้นั่นเองเขาได้ออกแบบและสร้างเว็บเบราว์เซอร์และเอดิเตอร์ตัวแก้ไขภาษา HTML ตัวแรกของโลกที่ชื่อว่า World Wide Web บนระบบปฏิบัติการ Next Step ของใครครับของสตีฟจ็อบส์โอ้และสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเรียกว่าHTTPD ย่อมาจาก Hypertext Transfer Protocol Daemon สร้างตัวนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อเก็บข้อมูลไว้เว็บแล้วก็สื่อสารกันแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์กลางอะไรต่างๆนะเป็นมาตรฐานกลางขึ้นมานะฮะนายทิมเบอร์เนอร์สลีนะครับซึ่งปัจจุบันเราต้องเรียกเขาว่าเซอร์ทิมเบอร์เนอร์สลีนะครับเพราะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากควีนอลิซาเบธให้เป็นอัศวินไปแล้วเนื่องจากว่านอกจากจะประดิษฐ์เวิร์ลเว็บขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเขายังตัดสินใจไม่จดลิขสิทธิ์การคิดค้นนี้ขึ้นด้วยเพราะเขาอยากให้ใครก็ได้นำการคิดค้นของเขาไปใช้ต่อยอดได้ฟรีๆไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์โหแม่งโคตรเอกอ่ะผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยจะได้สามารถนำภาษามาตรฐานของเขาเนี่ยไปใช้ทำให้ World Wide Web เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายมหาชนได้ใช้ประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มเล็กๆที่มีเงินจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไหวโคตรเท่อ่ะไงเอาใจเลยเมื่อถึงทศวรรษที่1990นะครับบรรดาผู้ประกอบการและผู้ให้บริการทั้งหลายอาทิคอมพิวเซิร์ฟเดลฟายอเมริกาออนไลน์ก็ได้นำเน็ตเวิร์กของตนเนี่ยต่อเชื่อมเข้ากับอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้คนทั้งหลายสามารถใช้บริการจากผู้ให้บริการเหล่านี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแถมมีหน่วยงานทางด้านการเงินกล้าตายบางแห่งก็เข้าร่วมวงให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยอินเทอร์เน็ตจึงเริ่มกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นทุกอย่างก็ต้องออนไลน์อย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับเราคงต้องขอขอบคุณความพารานอยและกลัวเสียหน้าของเหล่าผู้นำสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็นนะครับถ้าไม่มีวันนั้นเนี่ยป่านนี้พวกเราอาจจะยังเลียสแตมป์กันอยู่นะฮะติดซองจดหมายแผลบๆหรือว่ายังส่งโทรเลขกันอยู่ก็ได้ก่อนจะจากกันไปขอทำโพลอีกสักครั้งนะครับคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า World Wide Web ไม่เป็นสาธารณะคำตอบในโพลนะครับมี2อย่างคือ1อินเทอร์เน็ตเป็นของแพงมันจะทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นของแพงหรือว่า2จะทำให้มีเทคโนโลยีอื่นเกิดขึ้นแทนตอบได้เลยโพลเด้งจบกันแล้วนะครับกับคลิปกำเนิดอินเทอร์เน็ตนะฮะถ้าใครชอบคลิปสาระความรู้ดีๆจาก Spoke Dark แบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดติดตาม Subscribe นะครับและกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดเลยครับตึ้งๆๆๆๆกดเลยโอ้โหโอ้กดเสร็จแล้วติดกระดิ่งด้วยนะ